ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยคุณติพานนวัฒนทรัพย์จาก YLG Bullet and Future พร้อมอยู่แล้วเช่นกันครับสวัสดีครับคุณมนครับค่ะคุณพัฒน์สวัสดีค่ะครับเช่นไรครับค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาถึงประมาณ60เหรียญ US Dollar ต่อทรอยออนซ์นะคะหรือว่าโดยรวมเนี่ยก็ลงมาถึงประมาณ900บาทต่อบาททองคำค่ะแต่ว่าถ้าเราดูนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือว่าลงมาแล้วทั้งหมดประมาณ430เหรียญ นะคะหรือตกประมาณ 6,000 บาทต่อบาททองคำได้นะคะสำหรับราคาทองคำในปีนี้ถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็ในแง่ของกองทุนเองนะคะ SPDR ก็ยังขายออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยโดยที่ในสัปดาห์ที่แล้วขายออกมาทั้งหมดประมาณ20ตันทำให้สถานะถือครองตอนนี้เองเนี่ยก็ต่ำสุดในรอบ4ปีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้การที่จะเข้ามาลงทุนในตัวทองคำเองจะต้องตามข่าวเศรษฐกิจก็คือมีวันพุธกับวันศุกร์นะคะก็คือจะเป็นการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานของฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานซึ่งคาดกันไว้ว่าวันศุกร์นี้ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐจะลดลงมานะคะจาก 7.5 จาก 7.6 ลงมาอยู่ที่ 7.5% ซึ่งน่าจะยังเป็นตัวที่กดดันทำให้ราคาทองคำสามารถมีการปรับตัวลดลงโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้เราให้ไว้ที่ 1,180 ก็คือจุดต่ำสุดเดิมที่ทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนให้อยู่ที่ 1,280 ค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ที่ 18,700 จนถึง 19,600 ค่ะครับแล้วถ้าเกิดมองเป้าหมายตลอดครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยครับทองยังจะลงต่อได้มากกว่านี้ไหมครับคุณมนว่าคือเรามองว่าการลงเริ่มจะค่อนข้างมีจำกัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าแนวรับตอนนี้เองในที่1,180ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญของราคาทองถ้ารอบนี้เนี่ยยังสามารถยืนเหนือที่แนว1,180ได้โอกาสในการดีตัวยังมีอยู่แต่ว่าถ้าลงมาก็น่าจะมีโอกาสแต่ว่าไม่มากก็น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ100เหรียญนะคะก็คือลงมาที่บริเวณ1,050จุดเรามองว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วเพราะว่าถ้าเราไปดูในแง่ของต้นทุนหน้าเหมืองเองนะคะโดยรวมเนี่ยค่ะก็คือมีการวิเคราะห์ออกมาทั่วโลกก็จะมีต้นทุนตั้งแต่ประมาณ700กับเกือบ800เหรียญจนถึงที่ระดับประมาณ 1,000 กว่าเหรียญดังนั้นเองการย่อตัวลงมายังไงเองก็ไม่ควรจะต่ำกว่าต้นทุนหน้าเหมืองค่ะก็ควรจะทอนต้นทุนจริงไม่ควรต่ำกว่านั้นนะครับค่ะครับครับเอาละครับขอบคุณคุณมนมากนะครับนั่นคือแนวโน้มราคาทองคำที่ต้องติดตามกันต่อไปและหลังจากที่เราได้ชมหน้า